นักเรียนนักการศึกษานี่ก็คือว่าเอ๊ะตกลงประวัติศาสตร์ไทยนี่มันเป็นยังไงวะตกลงนิติศาสตร์ไทยมันเป็นยังไงตกลงปรัชญาของปัจเจกบุคคลเสรีภาพมันอยู่ตรงไหนวะเสรีภาพเสมอภาพพลาดอนภาพที่มันถูกเอามาจากไปอธิบายไปแบบมันเกิดมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะอันนี้มันเกิดมาจากปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะเขาถึงบอกไงว่ามันสามารถเอามาอธิบายได้เว้ยงงมากเลยคือที่ไปให้แบบสุดทางจริงๆคือเขาอ้างอิงเนี่ยความชอบธรรมของสถาบันซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยจะเอากันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคืออย่างนั้นมันก็เปิดให้คนต้องไปศึกษาใหม่เลยนะว่าสมัยนั้นระบบการปกครองมันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับในยุคปัจจุบันไหมหรือมันก็ไม่เหมือนเอาแค่การตีความคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยต้องมานั่งตีความนักประวัติศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์ทั้งหลายเขาก็บอกผมเพิ่งเริ่มเมื่อรัชกาลที่ห้านี่เองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มคู่กับการสร้างรัฐชาติแต่ว่าโอเคแต่ประเด็นที่เอาหลักการเรื่องความเสมอภาคพระดอนภาพอะไรแบบแนวฝรั่งเศสมาเนี่ยแล้วมาใส่เข้าไปในการแถลงการหลังจากคำวินิจฉัยเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ยสุดยอดไม่คือเพราะว่ามันถึงเป็นสุดยอด Amazing คำวินิจฉัยแห่งปีเหมือนกับคำนี้ง่ายที่เขาบอกว่า Act of God อ่ะAct of God ที่เอามาใส่ในเรื่องเพศอ่ะในเรื่องที่แบบว่าตีความสมรสเท่าเทียมอ่ะ Act of God เนี่ยอาจารย์กฎหมายเขาบอกเฮ้ยมันอย่างนี้เหรอ Act of God เนี่ยมันเขาภาษาทางกฎหมายมันไม่ได้แปลว่าอะไรของพระเจ้านะมันหมายความว่าสิ่งที่มันอยู่พ้นไปควบคุมไม่ได้สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้ธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าอะไรแบบซึ่งเอามาตีความครับอันเนี้ยเราต้องยกย่องว่าสามหนูนี่เป็นบุคคลแห่งปีถูกต้องคือรับเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งปีถูกพี่ถึกหรือผู้นักใช้ภาษาไทยได้เก่งเลยต้องถือว่าเก่งไหมไม่รู้ไม่ผมชื่นชมลานึงผมชื่นชมจากด่าจนมาถึงชื่นชมในวันนี้คือมันเกิดความมึนขึ้นในวงวิชาการแล้วมันแทบจะไม่มีการถกเถียงอะไรกันเลยกับคำวินิจฉัยแต่คนไม่ยอมรับเยอะแต่ว่าไม่ยอมรับแต่มันไม่รู้มันเกินกว่าที่จะต้องมานั่งอธิบายแต่ว่าคุณชูวัฒน์ผมบอกเลยว่าสารรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยผมจะถ้าในอดีตผมเคยลบหลู่เนี่ยผมต้องขออภัยแล้วเพราะผมอ่านคำวินิจฉัยเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยผมอยากจะให้คนแปลแล้วส่งไปให้ศาลฎีกาต่างประเทศเอาไปใช้เลย เพราะว่าเฮ้ยสุดยอดผมแล้วในคือเราพูดถึงปีที่คำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยคือพระเอกนะฮะทุกเรื่องเลยนะแต่ละเรื่องออกมาเนี่ยแล้วเป็นพระเอกเนี่ยแบบที่มีผลแบบหนักๆทั้งนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยแถมเรื่องนี้นะตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยไม่รู้จักจบอ่ะมันหลอกหลอนคู่กันอ่ะสองอย่างมาพร้อมกันสองอย่างก็คือประยุทธ์กับโควิดประยุทธ์กับโควิดเพราะฉะนั้นมันเป็นปีที่เราเจอทั้ง3ปอระบอบ3ปใช่ไหมเจอทั้งโควิดแล้วเจอทั้งถ้าพูดถึงรัฐธรรมนูญความหวังที่แยกออกมาเป็นเรื่องโครงสร้างโอ้โหมันเป็นปีที่หนักจริงๆมันไม่ใช่ระบอบ3ปมันเป็น3ปเป็นตัวแทนแต่ไอ้ตัวระบอบเนี่ยสารรัฐธรรมนูญเขียนให้เห็นชัดขีดเส้นให้เห็นชัดแล้วว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแบบที่คนไทยรู้สึกว่างงๆมากว่ามันแบบไม่เคยเห็นความเป็นประชาธิปไตยที่มันลดต่ำลงขนาดนี้มาก่อนประเด็นแรกน่าเปิดก็คือว่าเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในปีที่ผ่านมานี้ที่พิธีพูดถึงเนี่ยทั้งเรื่องของการที่บอกว่าถ้าเกิดคนจะต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะต้องไปทำประชามติก่อนความจริงตัวนั้นเนี่ยยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าไม่มีใครเดินตามความหมายของผมหมายของคำที่ว่ายังพอใช้ได้ผมหมายความว่าถ้าตีความอีกแบบมันตีความว่าให้ลงประชามติเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับใช่ไม่ใช่ว่าตีความประชามติว่าอ๋อเราจะตั้งสสรมาแก้รัฐธรรมนูญใหม่โดยยกเว้นไม่แก้หมด1หมด2นี่ทำได้หรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะประชามติมันต้องหมายความว่าประชามติเพื่อยกเลิกรัฐธรรมนูญทั้งฉบับซึ่งครั้งนี้มันมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมือนตอนปี50นะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่ว่าปี60เนี่ยมันล่างมาจากรัฐประหารแล้วก็มันก็แบบไปล่อลวงให้คนลงประชามติปิดปากฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่รณรงค์ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นในการที่ทำประชามติสักครั้งหนึ่งแล้วบอกว่าประชามติเพื่อยกเลิกศาลชี้อย่างนั้นเลยเหรอไม่ศาลอ้างว่าศาลอ้างว่าให้ต้องทำประชามติก่อนเพื่อขอประชามติร่างรัฐธรรมนูญใหม่ใช่ตรงนี้ยังกำกวมเพราะมันยังไม่มีใครแต่ความหมายของมันเนี่ยสำหรับเราตีความได้ว่าการขอประชามติเพื่อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเนี่ย มันแปลว่าประชาชนไม่เอา60ใช่ก็คือยุติการใช้รัฐธรรมนูญ60เพื่อจะขอเริ่มใหม่เพียงแต่อยู่เพื่อใช้ไปชั่วคราวในระหว่างร่างใหม่ซึ่งตอนนั้นที่เราคุยกันเราก็มีมุมมองเหมือนกันว่าเขากล้าชี้ขนาดนี้เลยหรือมันเหมือนเปิดทางให้
ให้ฉีกทั้งฉบับเลยด้วยซ้ำไปใช่แต่ว่าในทางรัฐในทางแต่เอาข้อจริงเขาอาจจะสกัดมันก็เป็นที่มาที่มาของความชอบธรรมและที่มาของอำนาจอธิปไตยก็ต้องมาจากประชามติแต่ทีนี้พอมาคำวินิจฉัยตัวท้ายเนี่ยหลังตัวปลายปีที่บอกว่าล้มล้างการปกครองที่การจัดกิจกรรมปฏิรูปเท่ากับล้มล้างมันชุดเดียวกันไหมพี่มันคนละการชุดเดียวกันไหมมันงงมากเลยแล้วมันก็เหมือนกับว่าเอออันนี้คือตกลงมันคืออะไรมันแบบระบอบอะไรแล้วมันคือระบอบอะไรเพราะว่าถ้าปฏิรูปเท่ากับล้มล้างอย่างเงี้ยมันก็แปลว่ามันเหมือนกับบอกว่าใช้ภาษาอาจารย์วรเจตที่ให้สัมภาษณ์กับภาษาไทยก็คือบอกว่ามันแยกเป็นสองคำใช่ไหมคำที่หนึ่งคือระบอบประชาธิปไตยครับคำที่สองคืออันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอาจารย์วรเจตบอกว่าคำว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันหดแคบลงเนี่ยคำว่าอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันขยายกว้างขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เป็นผลจากการตีความของสารรัฐธรรมนูญใช่และเป็นจริงก็เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญ2560ซึ่งทั้งตัวที่ลงประชามติและตัวที่แก้ไขหลังลงประชามติด้วยในคำวินิจฉัยนี้ถ้าจะอ่านบางส่วนเนี่ยนะซึ่งออกเป็นเอกสารเผยแพร่ในวันนั้นเนี่ยก็คือว่าการออกมาเรียกร้องโจมตีในสาธารณะโดยอ้างการใช้สิทธิเสรีตามรัฐธรรมนูญนอกจากจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องใช้ถ้อยคำหยาบคายและยังไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่เห็นต่างได้ด้วยอันจะเป็นกรณีตัวอย่างให้คนอื่นทำตามอันนี้คือที่ออกแถลงการของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังระบุด้วยว่าข้อเสนอปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อในเวทีการชุมนุมของแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมนะที่รุ้งปนัสยาเขาได้ขึ้นแถลงเนี่ยนะจากที่คุณเห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะเมื่อวันที่10สิงหาคม2563เนี่ยกระทบต่อสถานะของสถาบันกษัตริย์ซึ่งถ้าไปดูคำแถลงการของคำวินิจฉัยเนี่ยนะฮะการใช้สิทธิหรือเสรีภาพของผู้ถูกร้องที่1 2และ3ซึ่งก็มีรุ้งมีอานนท์มีไม้ระยองด้วยเนี่ยนะฮะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่ไม่สุจริตเป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรคที่1คือมันเป็นคำวินิจฉัยที่สะเทือนการเคลื่อนไหวของกลุ่มคณะราษฎรมากเลยนะแล้วมันยังผูกโยงในคำวินิจฉัยให้ไปถึงขบวนการที่สนับสนุนกลุ่มนักศึกษาเหล่านี้ด้วยคือมันแปลว่าสมมติว่าคุณนำบางข้อบางตอนเนี่ยที่รุ้งได้เคยอ่านบนเวทีนั้นหรือที่นายอานนท์ได้เคยเปิดประเด็นในม็อบนั้นเนี่ยแล้วเอามาขยายความเนี่ยมันจะคนก็จะเกรงว่านี่จะเข้าข่ายว่าเดี๋ยวจะถูกวินิจฉัยว่าล้มล้างการปกครองด้วยหรือเปล่าคือถ้าฝ่ายรัฐบาลหรือตำรวจไปดำเนินคดีเนี่ยก็อ้างอิงตัวนี้ได้เพราะมันมีผลผูกพันใช่ไหมแต่ว่าแล้วมันก็กำกวมมันไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงและในคำวินิจฉัยนี้ก็ไม่ได้วินิจฉัยประเด็นที่เป็นโจทย์ของคำของการยื่นฟ้องคราวนี้ก็คือ10ข้อนั้นนะมีอะไรบ้างที่ล้มล้างการปกครองคำวินิจฉัยก็ไม่ได้ระบุว่าตรงไหนครับแล้วแต่ว่าระบุแค่บางข้อแต่ว่าก็ได้อ้างอิงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์บนแผ่นดินไทยย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยด้วยอันนี้ก็มีลูกมืนเพราะไม่รู้ว่าใช้ประวัติศาสตร์แบบไหนฉบับไหนอธิบายยังไงกลายเป็นภาษาสามนูนที่เรานักกฎหมายตะหกขันขบขันกันตามหลังบอกว่าสามารถที่จะใช้คำว่าเสรีภาพเสมอภาคคนละดอลภาพมาอธิบายเพื่อรักษาสิทธิ์ไม่รักษาสิทธิ์กับประชาชนไม่อ้างคำว่าเสรีภาพเสมอภาคคนละดอลภาพเพื่อมาค้ำความหมายของระบอบประชาธิปไตยมีพระสุเป็นมุกแบบที่สามนูนวินิจฉัยซึ่งมันเป็นประชาซึ่งมันมีความเป็นประชาธิปไตยน้อยมากคำวินิจฉัยนี้จึงมาเป็นประเด็นที่เรานำเสนอในวันนี้เพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่ amazing จากปี64เนี่ยแน่นอนนี่เป็นหนึ่งในสิ่งนั้นเพราะว่ามันถึงขนาดพี่ถึงจำได้ไหมในช่วงหลังจากมีคำวินิจฉัยออกมาประมาณ3เดือนเนี่ยกสทช.เนี่ยเขามีคำสั่งนะฮะมาที่ว่าสื่อเนี่ยห้ามนำเสนอ10ข้อไม่ใช่ห้ามนำเสนอการเคลื่อนไหวของม็อบแล้ว10ข้อนั่นก็จริงๆ10ข้อนี้ก็ห้ามไม่ได้นะก็มันเหมือนเขาอยากจะห้ามเขาไม่ได้เป็นตัววินิจฉัยเนี่ยเพราะคำวินิจฉัยไม่ได้เขาไม่ได้วินิจฉัยทั้ง10ข้อนี่เขาวินิจฉัยบางข้อบางข้อเท่านั้นนะเขาบอกว่าห้ามยกเลิก1 2แต่เขาไม่ได้บอกว่าห้ามแก้ไข1 2นะแต่อันนี้คือความคลุมเครือใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามแก้มาตรา6ในรัฐธรรมนูญใช่ไหมแต่ทีนี้ไอ้การห้ามแก้มาตรา6ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเวลาที่คุณจะแก้มาห้ามแก้มาตราหกรัฐมนูลคุณต้องอธิบายมาตราหกรัฐมนูลก่อนซึ่งอันนี้สารรัฐมนูลไม่ได้ทำครับการอธิบายมาตราหกรัฐมนูลเนี่ยมันแปลว่าพระศาสดาทรงล่วงละเมิดไม่ได้ใช่ป่ะในคำว่าพระศาสดาทรงล่วงละเมิดไม่ได้มันมาจากหลักพระยศไตรที่บอกว่า
เดอะคิงแคร์ดูนอลองเพราะเดอะคิงแคร์ดูนอสิงเพราะว่าทรงไม่มีอำนาจก็ถึงแบบเพราะฉะนั้นคุณจะไปล่วงละเมิดทำไมเนี่ยมันเป็นหลักที่มาด้วยกันแต่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้อธิบายใช่ไหมฮะแล้วก็สามนูนเนี่ยใน10ข้อทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมีหลายข้อที่สามนูนไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงแล้วก็แต่บางข้อเนี่ยพูดถึงก็พูดถึงอย่างประหลาดมากซึ่งกลายเป็นการตีความเพดานใหม่ที่เราประหลาดใจอย่างเช่นข้อที่เขาเรียกร้องว่าพระพุทธทรงจะต้องไม่ทรงแสดงความเห็นทางการเมืองซึ่งอันนี้เป็นหลักการนะใช่พระพุทธศาสนาที่เราเข้าใจกันมาตลอดที่เราเข้าใจกันมาตลอดก็คือจะไม่ทรงแสดงความเห็นทางการเมืองใช่ป่ะเพราะว่าทรงอาจจะถ้าคุณพูดแบบเต๋อทูลก็บอกว่าอยู่เหนือการเมืองถ้าคุณพูดตามหลักการก็บอกอยู่นอกการเมืองแหละครับใช่ป่ะงั้นเนี่ยคือในไม่เคยเห็นมาก่อนที่มีการตีความแบบนี้ว่าพระสัตว์มีสิทธิ์ที่จะพูดเรื่องการเมืองหรอผมงงอ่ะใช่คำอธิบายแบบนี้เนี่ยคำวินิจฉัยไม่เคยเห็นมาก่อนคำวินิจฉัยเนี่ยมันเปิดทางให้คนไปตีความว่าการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันเนี่ยเปรียบเสมือนซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่10สิงหาคมหลักๆมันคือการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันนะที่คุณได้เห็นเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนเนี่ยการนำไปสู่การล้มล้างโดยที่ไม่ต้องมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ใดๆใช่เป็นการกรัดกร่อนไปที่ความน่าเชื่อถือของสถาบันแล้วไม่ใช่เฉพาะตัวผู้ถูกร้องขบวนการทั้งหมดซึ่งไม่รู้ใครบ้างซึ่งไม่รู้ใครบ้างอาจจะเป็นคนอาจจะรวมถึงเราตีความยาวไปหมดมอบให้ท้ายอะไรทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าไปรวมกับคำสั่งของคำของกสทช.นะสื่อที่เสนอข่าวนี้ก็เข้าข่ายล้มล้างการปกครองได้เหมือนกันไปอุดหนุนไปให้ท้ายไม่ได้แต่ว่าคำวินิจฉัยนี้เนี่ยมันก็เลยอยู่บรรทัดสุดท้ายว่าเอ๊ะตกลงเราอยู่ในการปกครองระบอบไหนเนี่ยผมคิดว่าคือนัยยะสำคัญของการของคำวินิจฉัยนี้ว่าบ้านเราเนี่ยอยู่เป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือไม่หรือเราอยู่ในการปกครองระบอบไหนแล้วในทางนักเรียนนักการศึกษานี่ก็คือว่าเอ๊ะตกลงประวัติศาสตร์ไทยนี่มันเป็นยังไงวะตกลงนิติศาสตร์ไทยมันเป็นยังไงตกลงปรัชญาของปัจเจกบุคคลเสรีภาพมันอยู่ตรงไหนวะเสรีภาพเสมอภาพคาราดอนภาพที่มันถูกเอามาจากไปอธิบายไปแบบเอามาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะอันนี้มันเกิดมาจากปฏิวัติฝรั่งเศสด้วยนะเขาถึงบอกไงว่ามันสามารถเอามาอธิบายได้เว้ยงงมากเลยคือที่ไปให้แบบสุดทางจริงๆคือเขาอ้างอิงเนี่ยความชอบธรรมของสถาบันซึ่ง มีมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งอันนั้นเป็นสิ่งที่นักประวัติศาสตร์หลายคนก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยจะเอากันขนาดนั้นเลยหรือเปล่าคืออย่างนั้นมันก็เปิดให้คนต้องไปศึกษาใหม่เลยนะว่าสมัยนั้นระบบการปกครองมันเป็นอย่างไรมันเหมือนกับในยุคปัจจุบันไหมหรือมันก็ไม่เหมือนเอาแค่การตีความคำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยต้องมานั่งตีความนักประวัติศาสตร์หรือนักรัฐศาสตร์ทั้งหลายเขาก็บอกเพิ่งเริ่มเมื่อรัชกาลที่5เองเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพิ่งเริ่มคู่กับการสร้างรัฐชาติแต่ว่าโอเคแต่ประเด็นที่เอาหลักการเรื่องความเสมอภาคพระดอนภาพอะไรแบบแนวฝรั่งเศสมาเนี่ยแล้วมาใส่เข้าไปในการแถลงการหลังจากคำวินิจฉัยเนี่ยหลายคนก็บอกโอ้ยสุดยอดไม่คือเพราะว่ามันถึงเป็นสุดยอด Amazing คำวินิจฉัยแห่งปีเหมือนกับคำนี้ไงที่เขาบอกว่า Act of God อ่ะแอคออฟก็อดที่เอามาใส่ในเรื่องเพศอ่ะในเรื่องที่แบบตีความสมรสเท่าเทียมอ่ะแอคออฟก็อดเนี่ยอาจารย์กฎหมายเขาบอกเฮ้ยมันอย่างนี้เหรอแอคออฟก็อดเนี่ยมันเขาภาษาทางกฎหมายมันไม่ได้แปลว่าอะไรของพระเจ้านะมันหมายความว่าสิ่งที่มันอยู่พ้นไปควบคุมไม่ได้สิ่งที่มันควบคุมไม่ได้เหนือธรรมชาติมันควบคุมไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าอะไรแบบซึ่งเอามาตีความครับครับอันนี้เราต้องยกย่องว่าสามนูนนี่เป็นบุคคลแห่งปีถูกต้องแล้วเป็นผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งปีถูกพี่ถึกหรือผู้นักใช้ภาษาใช้ภาษาไทยได้เก่งด้วยคือได้ถือว่าเก่งไหมไม่รู้ไม่ผมชื่นชมหนึ่งผมชื่นชมจากด่าจนมาถึงชื่นชมในวันนี้คือมันเกิดความมึนขึ้นในวงวิชาการแล้วมันแทบจะไม่มีการถกเถียงอะไรกันเลยกับคำวินิจฉัยนี้แต่คนไม่ยอมรับเยอะแต่ว่าไม่ยอมรับแต่มันไม่รู้มันเกินกว่าที่จะต้องมานั่งอธิบายแต่ว่าคุณชูวัฒน์ผมบอกเลยว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยผมจะถ้าในอดีตผมเคยลบหลู่เนี่ยผมต้องขออภัยแล้วเพราะผมอ่านคำวินิจฉัยเรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยผมอยากจะให้คนแปลแล้วส่งไปให้ศาลฎีกาต่างประเทศเอาไปใช้เลยเพราะว่าเฮ้ยสุดยอดผมแล้วในคือเราพูดถึงปีที่คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือพระเอกนะฮะทุกเรื่องเลยนะแต่ละเรื่องออกมาเนี่ยแล้วเป็นพระเอกเนี่ยแบบที่มีผลแบบหนักๆทั้งนั้นแต่ละเรื่องเนี่ยแถมเรื่องนี้นะไอ้เรื่องสมรสเท่าเทียมเนี่ยนะนี่ขนาดยังไม่ได้มีไฮไลท์นะปีเอาโดยสาระของเขาเนี่ยนะผมค่อนข้างเห็นด้วยนะหมายความว่าไอ้การที่จะเอาง่ายๆผมไม่ได้อธิบายทางกฎหมายแต่ผมพอเข้าใจกฎหมายในระดับหนึ่งค
คือมาตรานี้ในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในเรื่องการแต่งงานมันไม่ใช่มาตราเดียวครับมันจะไปกระทบอีกหลายมาตราถ้าจะแก้จริงๆเนี่ยมันต้องรื้อทั้งฉบับเลยจะต้องกระทบหลายมาตราเพราะมันเขียนไว้ในเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะพูดอย่างนี้ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวยังไม่จะคล้ายๆกับว่าหาวิธีอธิบายว่ามันยังไม่ต้องแก้ไปออกกฎหมายกู้ชีวิตมาแล้วกันใช่ใช่คุณจะพูดอย่างนี้ก็ได้แต่การให้เหตุผลเนี่ยไอ้การให้เหตุผลเรื่องอะไรมันผิดธรรมชาติเรื่องอะไรต่างมันเล่นใหญ่มันเป็นเหตุผลที่วิบัติมากมันเล่นใหญ่เขาไม่ให้คำแนะนำไม่แต่ว่าผม appreciate ความพยายามในการทำสิ่งนี้มันเหมือนไอ้การให้เหตุผลเนี่ยคือเล่นใหญ่มากจนแบบที่ทำให้คนโกรธระดับโลกอะระดับโลกระดับประวัติศาสตร์โลกไม่แต่นิดเดียวผมถามนิดเสริมนิดนึงพรบคู่ชีวิตเนี่ยเอาชัดๆตกลงมันผ่านไปแล้วใช่ไหมคือมันเป็นกฎหมายไปแล้วหรือเปล่าผมเห็นว่าในยุคเขากำลังอยู่ในสภาอ๋อคือมันค้างๆอะไรของมันกำลังอยู่ในสภาใช่ใช่แต่ว่าโดยแนวโน้มแล้วมันไม่น่ากังวลแต่มันคือยังไงมันไม่ได้ทั้งหมดอ่ะมันผ่านแหละมันผ่านแหละแต่เรื่องสิทธิ์เรื่องอะไรของความเท่าเทียมมันยังไม่หมดโอเคโอเคซึ่งอันนี้มันต้องสู้กันต่อคือผมบอกว่าผมไม่ได้ซีเรียสหรอกกับตัวคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญฉบับนี้แต่ผมขำกับคำอธิบายคำอธิบายนี่หาเรื่องชัดเลยแต่จะไหมแต่ที่ขำไม่ได้เลยคือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีบทบาทในการเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็มีผลทางการเมืองในหลายเรื่องสูงมากนะบุคคลแห่งปีเนี่ยถ้าเราจะให้เนี่ยโอปีนี้ต้องให้เนี่ยมันก็เหมือนที่สารทายให้อีลอนมัสก์นั่นแหละเวลาเขาถามว่าเฮ้ยอีลอนมัสก์มันมีปัญหานู่นนี่เรื่องกฎพนักงานในบริษัทเรื่องอะไรต่างใช่ป่ะมีคนวิจารณ์มากมายเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาบอกว่าทายบอกไม่ใช่เราไม่ได้ให้เพราะเขาเป็นคนดีอะไรแบบนี้คือก็เป็นบุคคลดีเด่นไม่ใช่ดีเด่นบุคคลเด่นอ่ะมันบุคคลที่มีความสำคัญแห่งปีความสำคัญคือสิ่งที่ทำมี impact ต่อผู้อื่นใช่ไม่ว่าจะบวกหรือลบแต่นะฮะนั่นคือที่ผ่านมา